ครับก็ปีนี้เป็นปีเลือกตั้งใหญ่ของอเมริกาคือเลือกตั้งประธานาธิบดีนะจะเกิดขึ้นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นจุดหมายปลายทางนั้นมันจะมาหลังจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือการคัดตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันไปแข่งกันนะจุดปลายทางที่เริ่มต้นขึ้นก็คือที่รัฐไอโอวาซึ่งเป็นสนามคิกออฟแรกของทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เป็นการคัดตัวของผู้แทนของพรรคนะคนที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนก็คือคนที่ไปจดทะเบียนว่าเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะแล้วก็พรรคเดโมแครตแต่วันนี้เราคุยถึงรีพับลิกันเพราะว่าเดโมแครตเขาลงทางไปรษณีย์แล้วก็คาดว่าโจไบเดนแน่นอนมาอยู่แล้ว แต่ว่ารีพับลิกันมีคู่แข่งแล้วก็โหมโรงกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ยังจำได้มีดีเบตมีการประกาศลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคนะการเลือกตั้งของคอคัสเป็นการเตะลูกเปิดสกราชของการเลือกตั้งภายในก็แต่ละรัฐต่างๆเนี่ยจะมีการเก็บคะแนนตัวแทนของพรรคถ้าใครชนะไอโอวาเนี่ยก็จะได้ประมาณถ้าได้สิบขาดเลยจะได้ประมาณ30กว่าเสียงนะ แต่ว่าถ้าจะชนะทั้งทั่วประเทศเนี่ยคะแนนรวมต้องอยู่ที่ 1,200 กว่านะที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันจันทร์ก็คือเป็นการแข่งของรีพับลิกันแบบคอคัสเราจะได้ยินปีนี้นะถ้าคนตามการเมืองอเมริกันจะได้ยินคำว่าคอคัสกับไพรมารีซึ่งภาพรวมก็คือการเลือกตั้งคัดตัวตัวแทนพรรคแต่ว่าคอคัสเนี่ยต่างจากไพรมารีไพรมารีนี่พูดง่ายๆว่าไปลงคะแนนหย่อนบัตรตามที่เราเข้าใจของการเลือกตั้งปกติแต่ว่าคอคัสเนี่ยจะมีความถึงเนื้อถึงตัวเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมมากกว่าคือเขาจะนัดเวลากันนะฮะแล้วก็ไปประชุมแล้วก็จะมีการเลือกว่าใครจะเป็นหัวหน้าคอคัสใครจะเป็นหัวหน้าของหน่วยลงคะแนนต่างๆซึ่งไอโอวาที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยมีระดับพันหน่วยเลือกตั้งแล้วก็การหาเสียงการประชุมเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของคนมารวมตัวกันมากกว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบคอคัสนะเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะไอโอวาเป็นนัดเปิดศักราชมีความสำคัญในเชิงโมเมนตัมการสร้างพลวัตนะใครชนะก็คือจะมีอะไรส่งต่อไปได้ในรัฐอื่นถัดไปแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นรัฐที่มีเสียงขาดถ้าเราที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลักสิบเท่านั้นเองนะสำหรับคะแนนที่จะได้แต่ว่าคนที่จะได้เป็นตัวแทนนี่ต้องได้ถึง 1,200 กว่าโหวตนะทีนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นอย่างที่ทราบนะว่าไอโอวาเนี่ยเป็นรัฐตอนกลางทางตะวันตกหรือว่าเครียกมิดเวสต์นะฮะเป็นรัฐที่มีการเกษตรกรรมเป็นรัฐที่ถ้าสายคอนเซอร์เวทีฟสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นสายอนุรักษ์นิยมแบบเต็มตัวจำนวนมากเลยทีเดียวนะที่อยู่รัฐไอโอวาผลการเลือกตั้งก็คือว่าเป็นไปตามที่คาดหมายนะคืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีคะแนนนำโด่งอยู่ในเชิงโพในเชิงความนิยมก็ได้เปลี่ยนความนิยมนั้นมาเป็นเสียงโหวตนะชนะขาดได้ 51% ของผู้ที่ไปลงคะแนนที่เป็นชาวรีพับลิกันทิ้งห่างคู่แข่งอย่างรอนเดซานติสที่ได้ประมาณ 20% แล้วก็ตามมาคือนิกกี้เฮลลี่ส่วนวิเวกรามาชวามีได้ที่4นะได้ระดับ 7% แล้วก็การกวาดเสียงของทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยไอโอวาทรัมป์ได้ไป20คะแนนนะส่วนที่2ที่3นี่ได้เป็นในระดับไม่ถึง10คะแนนนะจากรัฐนี้ก็ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรถ้าตีความนะก็คือเป็นไปตามความคาดหมายทรัมป์นำโด่งคู่แข่งด้วยมาร์จิ้นที่เรียกว่าหนาเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวทรัมป์เองก็พูดนะปราศรัยหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งคอคัสที่ไอโอวาว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตามจะว่าไปเนี่ยถ้าได้สัก 12% เนี่ยคู่แข่งนี่ก็เก่งแล้วนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยได้ระดับ 20-30% เนี่ยคู่แข่งเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็มีแรงส่งต่อไปจากนี้นะครับทาง2คนที่เป็นคู่แข่งครั้งก็คือนิกกี้เฮลลี่กับรอนเดซานติสนิกกี้เฮลลี่เนี่ยเป็นอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติรอนเดซานติสเป็นผู้ว่าการรัฐไอโอวาก็ยังมีลุ้นต่อไปนะครับ
คำว่าโมเมนตัมที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้มันก็เริ่มเห็นผลที่จับต้องได้เหมือนกันพอหลังจากที่ทรัมป์ชนะเชลว่าก็เริ่มมีนักการเมืองตัวขาใหญ่คนดังหลายคนเนี่ยก็ประกาศสนับสนุนก็คือประกาศ endorsement โดนัลด์ทรัมป์นะครับเช่นสว.มาโกรูบิโอนะก็ประกาศสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งหรือว่าเท็ดครูซนะฮะสว.ของรัฐเท็กซัสก็ประกาศสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะฮะต่อไปจากนี้นะครับที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็คือเป็นอีกจุดหมายหนึ่งนะวันที่23อีก1ประมาณ1สัปดาห์จากนี้ก็จะมีการเลือกตั้งprimary นี้ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็คือการคัดตัวคนภายในพรรคเหมือนกันสนามนี้นะครับนิกกี้เฮลลี่เนี่ยมีลุ้นมากกว่าสนามไอโอวาเพราะว่าผู้ว่าการรัฐอดีตผู้ว่าการรัฐของรัฐนี้เนี่ยกล่าวสนับสนุนนิกกี้เฮลลี่นะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่อยู่เป็นนักการเมืองที่คนรัฐนิวแฮมป์เชียร์เนี่ยชอบนะชื่อคริสซูนูนูนะแล้วก็อยู่ถึง2เทอมนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับผลโพลของนิวแฮมป์เชียร์ที่เป็นรัฐที่2แต่เราทำก็ยังนำอยู่นะผมอ่านเมื่อสักครู่นี้ยืนในระดับ 15% เหนือคู่แข่งที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากเหมือนกันว่าโมเมนตัมที่ทรัมป์เนี่ยได้แรงส่งจากไอโอวาเนี่ยก็จะได้แรงส่งต่อไปรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ดูการเมืองอเมริกันเขาจะแปลความว่าอย่างนี้นะว่า Republican ที่เดิมทีต้องการที่จะผลัดใบจากทรัมป์นะหลังจากเหตุการณ์6มกราคมที่มีจราจรที่ Capitol Hill ที่ทรัมป์คนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยลุยบุกเข้าไปในอาคารนะฮะก็คนที่อยากจะผลัดใบในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะมีผลต่อผลคะแนนของคนรีพับลิกันจริงๆที่เขาสนับสนุนทรัมป์อย่างเช่นมาโครูบิโอเขาก็เป็นสวสายกลางนะแต่ว่าบอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะมาหันกลับนโยบายของเดโมแครตที่ผ่านมาของโจไบเดนโดยเฉพาะยิ่งทุกคนแน่นอนว่าปุ่มร้อนของประเด็นก็คือเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองนโยบายด้านเขตแดนทางใต้ของสหรัฐที่เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่คนพูดถึงแล้วก็ถูกพูดถึงในกฎหมายหลายๆอย่างรวมถึงกฎหมายรัฐบาลอเมริกันด้วยนะครับถามว่าในที่สุดแล้วเราจะได้เห็นรีแมทช์หรือไม่ทรัมป์กับไบเดนปี2024นะคิดว่าหลายคนบอกว่าถ้าโมเมนตัมบิวต์ต่อไปเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะฮะเงาที่ตามการเลือกตั้งขั้นต้นในที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเงาของคดีของทรัมป์นะครับคือความผิดในจำนวนกระทงเนี่ยมีหลายสิบนะกระทงความผิดแล้วก็ในคดีสำคัญสำคัญเราคงจำได้ทั้งคดีจราจรทั้งคดีจราจรอาคารรัฐสภาคดีที่เกี่ยวกับธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์คดีของความพยายามเรื่องผลเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเงาตามตัวที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องไปปรากฏตัวต่อศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับรวมถึงวันสำคัญอย่างวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่จะมีหลายรัฐมีการเลือกตั้งขั้นต้นแล้วก็คนที่ได้ซูเปอร์ทิวส์เดย์จริงๆก็คือเป็นวันที่มีเสียงขาดอย่างเขาเรียกว่าได้นำได้เนื้อมากๆนะฮะว่าได้เสียงกี่เสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นนะฮะและตอนนั้นแหละก็คือประมาณเดือนมีนาคมนะก็จะเป็นวันที่ภาพชัดขึ้นมากๆแล้วว่าใครคือคู่แข่งที่พอไปไหวนะจุดเปลี่ยนใจตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดสำหรับคนที่ได้ที่2ที่3จุดเปลี่ยนใจของนิกกี้เฮลลี่จุดเปลี่ยนใจของรอนเดซานติสเนี่ยน่าจะเห็นในช่วงของซูเปอร์ทิวส์เดย์หรือว่านะถ้าสมมติว่านิกกี้เฮลลี่เนี่ยได้ผลโหวตที่ไม่ค่อยดีนักในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่ตัวคริสซูนูนูสนับสนุนขาใหญ่ของรัฐเนี่ยสนับสนุนก็อาจจะเป็นจุดที่นิกกี้เฮลลี่เนี่ยต้องพิจารณาเหมือนกันนะแต่ว่าเธอมีโมเมนตัมถ้าพูดถึงโมเมนตัมระหว่างอันนี้เราพูดถึงที่2เนาะว่ารอนเดซานติสกับนิกกี้เฮลลี่ใครมีโมเมนตัมขาขึ้นก็คือนิกกี้เฮลลี่เนี่ยมี
เงินสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็ถูกสื่อพูดถึงมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นที่สนามของนิวแฮมป์เชียร์วันที่อีกสัปดาห์นึงเนี่ยก็เป็นสนามที่น่าจับตามองมากๆครับครับนี่ก็น่าสนใจหลายประเด็นนะครับถ้าเกิดว่ากลับมารีแมตช์อีกนี่ก็ประวัติศาสตร์เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าทรัมป์ได้อันนั้นก็ประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันนะน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาดูมากนะครับสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับคนสหรัฐตื่นเต้นกันไหมครับหรือเบื่อคนสหรัฐเนี่ยที่รัฐไอโอวาเนี่ยมีคนออกมาจำนวนมากเลยทีเดียวนะแม้ว่าจะประสบปัญหาเรื่องอากาศต่างๆที่เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเวลาเดินเข้าใกล้ถึงการเลือกตั้งขั้นถัดๆไปจนถึงลึกๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคนอเมริกันเนี่ยจะออกมาสนใจแล้วก็ประเด็นต่างๆที่คนเขารู้สึกกระทบก็เป็นประเด็นข่าวที่ข่าวใหญ่จริงระดับโลกนะข่าวสงครามนะข่าวborders ที่มีเรื่องของคนอพยพเข้าเมืองข่าวเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นคือจะเป็นตัวกระพือให้คนเนี่ยสนใจเรื่องของการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครับ